เออไม่น่ารอดครับแบบผมเนี่ยแหละไม่รอดเรียบร้อยครับโอ้แบบคัมโบปุ๊บตายปั๊บเลยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นมินิเกมในเซิร์ฟเวอร์ MyPlex กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่า Sky Wars นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นมินิเกม PVP ในระดับตำนานเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวปกติผมไม่ค่อยได้เล่น PVP เท่าไหร่นะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งมากหน่อยเท่าไหร่นะครับก็สำหรับตัวของมินิเกมแนวสาย PVPนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นตัวของมินิเกม Sky Wars เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบดวงกันก่อนครับว่าวันนี้ดวงดีหรือเปล่านะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่าผมนี่เล่น Gravity ซะโอ้โหโดดพลาดเป็นว่าเล่นเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทสด้วยการเปิดกล่อง Mythical Treasure สักอันละกันครับโอเคมาเฮ้ยมาทดสอบดวงกันก่อนนะครับอ้อจะว่าไปเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับว่าคลิปนี้เราจะถึง500ไลค์หรือเปล่านั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะถึง500ไลค์หรือไม่นะครับแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมแชร์กันนะครับแชร์แบบลง Facebook แบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะติดใจแบบอยากดูตามแบบนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับโอเคมากองแรกยังครับดวงยังไม่มาครับดวงยังไม่มาโอ้ยให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้สิเอ้ยแม่ผมรู้สึกถึงพลังดวงที่มันสุดยอดแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้อะไรวะเมื่อกี้ได้อะไรวะ Legendary Gust of the Frost Lord โอ้โหคืออะไรผมยังไม่รู้เลยครับโอเคมาแปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าทางดวงจะโอเคอยู่ครับมางั้นเดี๋ยวเราไปเข้ารับชมมินิเกม Skywalk กันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ล็อบบี้แล้วนะครับสำหรับตัวของมินิเกมนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรให้เลือกบ้างปกติผมไม่ได้เล่นนี่เท่าไหร่โอเคครับไอซ์ก็ไอซ์ครับผมไม่รู้ว่าอันอื่นมันทำอะไรได้แล้วก็ไฟกับแอร์เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็มีเมทัลด้วยครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ละอันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยแอมพลิฟายเหรออ๋อโอเคมากดอันนี้แล้วกันครับผมไม่แน่ใจมันยังไงเหมือนกันครับกูรักแอนด์แฮฟฟันนะครับสำหรับตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งคิดไอซ์คืออะไรผมก็ลืมอ่านนะครับอ๋อได้บล็อกไอ้ได้ไอบริดจ์มาเดี๋ยวซิได้ไอบริดจ์มากับวูเดนซอร์ดแล้วก็ tracking compass น่าจะ track player ป่านนี้น่าจะใช่ครับน่าจะใช่ tracking player นะครับโอเคมาแล้วก็ค่อยหยิบของไปเลยครับมาได้ขวดเอชชันมานะเราน่าจะเอาไปขุดเลยนะครับนี่พวกกงกอเนี่ยใส่ไปเถอะนะครับเดี๋ยวซิดูสไตล์คนอื่นเขาเล่นนะครับเดี๋ยวซิผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาสไตล์คนอื่นเขาเล่นเป็นยังไงแต่สไตล์ของผมตอนนี้ผมขอเล่นแบบเซฟไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะต้องไปแถวตรงกลางใช่ไหมเพื่อที่จะเกณฑ์แอดวานเทจกันหน่อยนะครับนี่โอ้โหจะตรงกับเอ้ยนั่นไงเอ้ยมีคนใช้ไอ้แปะนั่นไงบอร์เดอร์ดาเมจเรียบร้อยครับไปแล้วครับ1 EA เอาออกเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นคนตายไปกับหน้าต่อตาเลยครับนี่มาอะไรเนี่ยเอ้ยมีคนฆ่ากันแล้วว่ะมีคนฆ่ากันแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้หลงไม่รู้เหลืองแล้วมาตอนนี้รู้เขียวแล้วล่ะโอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้เดี๋ยวครับโอเคเกาะทองครบเซตครับแต่ผมว่าไม่น่าจะดีอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นเกาะทองนะครับมันต้องเกาะพวกไอรอนนี่เอ้ยไหนโชเวลเหรอได้โชเวลมาก็โอเคเฮ้ยใครแม่งกระโดดดึงวะโอ้เอาแล้วไงเราน่าจะได้เห็นอะไรสนุกแล้วครับนั่นแน่เนี่ยเรียบร้อยครับอีกคนนึงหายไปกับตาดูที่ผมยังแทบไม่ทำอะไรเลยโอเคครับเพราะว่าไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับการอยู่ตรงนี้นะครับดูสิคนโอ้คนอื่นเขาสู้กันปล่อยคนอื่นเขาสู้กันไปก่อนครับมาเราสายปลอดแหกไม่ใช่ครับไม่ได้เราต้องใจสู้เสือซะหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ใจยังไม่สู้ครับมาเราต้องค่อยๆทุบสะสมของอันนี้ไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมแอบไปไอ้นี่ดีกว่าแอบไปอัสซัสซินนิดนึงดีกว่าเฮ้ยอ๋อสงสัยผมมองผิดผมรู้สึกว่าผมมองเป็นสโตเมื่อกี้โอ้เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มแก่แล้วครับสายตาไม่ค่อยดีไหนนั่นไงตายไปอีกหนึ่งครับโอเคงั้นผมว่าผมไปก่อนนู้นดีกว่าบอกว่ามันจะมีบล็อกพอนะไม่ใช่แม่งปะมันปลาอะไรมาแม่งตกได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นทุบอยู่โอเคปล่อยมันไปครับปล่อยให้มันใช้ชีวิตของมันไปผมเลยใช้ชีวิตของผมต่อด้วยครับมาต่อไปเรื่อยๆครับมาใช้ชีวิตผมต่อดินนี่แหละครับสบายครับ17 16จะพอมั้ยเนี่ยมีไม้อีก20ซึ่งผมก็ไม่รู้นะสไตล์เทคนิคอะไรไม่รู้เลยแมปครัมโบเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแมปครัมโบด้วยดิ
แมปมันจะยุบเหรอเฮ้ยเพื่อความปลอดภัยผมไปดีกว่าครับผมไปบวกเลยดีกว่าครับใจสู้เสือนิดนึงครับมาเอาเหอะยังไงก็ได้ครับไม่เป็นไรมาการทดลองคือเอ้ยไปบึ้มบึ้มเอ้ยนี่ไงโซเซเกนเรียบร้อยครับแบบรัมเบิลบีไม่รู้ครับไม่รู้เหลืองแล้วไม่รู้เหลืองว้าวเออไม่น่ารอดครับแบบผมเนี่ยแหละไม่รอดเรียบร้อยครับโอ้แบบคัมโบปุ๊บตายปั๊บเลยอะไรเนี่ยหืมมีไดมอนด์ซอสด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้เอ้ยหรือเปล่าบอร์เดอร์ดาเมจอ๋อเนี่ยวิทไดมอนด์ซอสโอ้โหมันดาบเพชรกันเลยทีเดียวครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับตาที่2เลยดีกว่าครับสำหรับมินิเกมนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับตาที่2แล้วนะครับสำหรับตัวคอมเมดี้เกมนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีหีบครับมีหีบอันนึงเปิดสิโว้ยเปิดเซโอเคมาโอเคโอ้ยดังปงปงแป๊ะแป๊ะอะไรวะมีใครใช้เทมอะไรหรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมว่าใช่เจอหีบผมก็เอาสิครับแบบนี้เอาไว้ก่อนครับมีหงมีหีบเอาก่อนเลยโอ้โหมันเริ่มมานี่โอ้โหเริ่มมารู้สึกว่าเกมอ๋ออันนี้เกม Amplify เอ้ยเดี๋ยวอ๋อไอ้ตรงนู้นตีกันอยู่โอเคปล่อยมันตีครับดีแล้วต่อยกันเลยเออนั่นแหละแบบนั้นแหละอ๋อนั่นเนี่ยเรียบร้อยครับหายไปแล้ว1ตัวครับโอเคแล้วผมจะทำไงต่อล่ะครับชีวิตดีเราแถมไก่ไอ้นั่นด้วยเว้ยเราต้องคิดแบบง่ายยังไงดีวะโอเคไอ้นั่นมันมีเกาะไอรอนว่ะตอนนี้เดี๋ยวมีคนอื่นแถวนี้ไหมไม่น่ามีครับโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมติดกับอีกแล้วครับรอบที่2เลยครับแล้วแบบครัมโบอีกสักโอ้ยไอ้นั่นมันใช้สะพานเอ้ยมันใช้สะพานน้ำแข็งเดินไปแล้วเดินไปเลยไม่ต้องกลับมานั่นแหละดีมากครับดีมากๆเออมาเลยมาให้ป๋ากลับเข้าก่อหน่อยโอเคมาเดี๋ยวครับแล้วก็กระโดดลงไปครับนี่ในกล่องนี้ยังมีอย่างน้อยก็มีของครับมาผมก็ค่อยฟาร์มของแบบเล็กๆน้อยๆเก็บตกไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้อีสิบสองเอ้ยอีสิบสองอันเอามาก็ได้เอามาก็ดีครับเอามาก็ดีอยู่มาผมฟังของฟาร์มของไว้ก็อุ้ยแม่โจมันวิ่งมาพร้อมก่อเหล็กเลยโว้ยแม่โจโอ้ยเอาไอ้นี่มาเอาไอ้นี่มาด้วยมาเอาแทนอาวุธครับแล้วก็อันนี้ใส่ไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้อันไหนดีไม่รู้ละเดี๋ยวเรามาใช้อันนี้ดีกว่าเหมือนว่าผมวิ่งต่อแล้วกันคนมีแต่คนโง่นะที่จะทำแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรวะโอ้ยโอเคสายลอยไม่อยู่จริงครับผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ยะดาบเพชรว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ก่อนอื่นเลยโอเคตอนนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหนดูซิเอาอะไรทิ้งดีเอาเอ้ยสโนว์บอลเก็บไว้เผื่อมีประโยชน์ครับไหนดูซิดาบไม้ทิ้งไปเดี๋ยวเฮ้ยผมเห็นคนนึงไม่เอาดีกว่าครับผมไม่ฟ้ายครับตอนนี้เลือดยิ่งน้อยอยู่เฮ้ยสวยครับสวยของจริงแล้วดิเฮ้ยสวยละเอ้ยนั่นไงโอ้โดนอะไรอ่ะโอ้โดนลอยหลังโอ้ไหนแบ๊เอ้ยเอาละเริ่มบวกกันแล้วเอาน่นไงเอาเกียวเอาเข้าไปโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมนึงเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของมินิเกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเปิดกล่องครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยวัดฝีมือกันเยอะเลยโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปต่ออีกตันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับตันสุดท้ายสลับตัวของมินิเกมนี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแบบสปีดรันเอ้ไม่ใช่สปีดรันนะครับเล่นแบบเร็วๆนิดนึงนะครับตัวอย่างแรกครับเราจะเก็บของนิดหน่อยๆไปเฉยๆครับนี่จะไม่เก็บอะไรไปเยอะมากครับแล้วก็เอาดาบเอนชานต์มานี่แล้วก็เริ่มมาใส่เกาะอะไรให้เรียบร้อยครับมาแล้วก็จะไปตรงนู้นครับก็เดี๋ยวไอ้นั่นน่ะมันจะไปหยิบของครับมันจะไปหยิบของก็เอาสิครับหยิบของแต่บวกก่อนได้เปรียบเว้ยเนี่ยครับโอเคมาแล้วก็หลังจากได้ของมาแล้วครับไหนยังมีคูดาวอยู่ครับ 17.6 วิเอาสิครับแม่โอ้ยเอพวกนี้เอาครับเอาแบบนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เอาใส่กางเกงเหล็กสิเออนั่นแหละดีมากไหนดูสิตรงกลางมีใครไปยังตรงกลางมีใครไปยังอีก 6.5 วิ4 3 2 1 0โอเคไปสิวะไปเรียบร้อยครับโอเคมาตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยโอ้โอเคได้หมวกมาก็ยังดีครับเฮ้ยระดับอีช้าผมไม่ใช้ด้วยเว้ยอุ้ยซอมบี้แม่งไล่วะซอมบี้แม่งไล่วะแม่งเอาวะไม่อยากได้วะไหนดูสิเอ้ยกอเล็กเอาสิครับแบบนี้ใส่เลยครับไม่ลอยอืมอ่ะ
โอเคบ๊ายบายโอเคเลยแหละมีเข้ามาบวกอย่างหล่อครับตายแบบรวดเร็วครับโอเคตอนนี้ไอบรีผมใช้ใหม่ได้แล้วแล้วเลเวลเหรอเฮ้ยอันนี้ผมตอนแรกผมนึกว่าคนเอ๊ะ TNT สปอนรูดเอเบิลอ๋อโอเคครับมายังรูดได้อยู่ครับซีเอ้ยมาผมปล่อยครับปล่อยไงวะตรงนู้นอะมาดีกว่าเพราะว่าผมกลับไปที่บ้านใครสักคนแล้วก็ไปเอาโต๊ะคราฟหน่อยดีกว่าเอ้ยผมมีไม้ไหมไม่มีว่ะเดี๋ยวผมต้องเล่นแบบเฉลียวฉลาดนิดนึงครับโดยที่ว่าเอ้ยอีก44วิมันก็ใจนี่แล้วนี่แล้วอะไรกระโดดดึงๆอยู่ตรงนั้นวะโอเคปล่อยไปแล้วกันผมเอนชานดาบละโอเคได้น็อกแบ็คก็โอเคอยู่นะเบนออฟอัตโรพอดเหรอเอ๊ะเบนออฟอัตโรพอดทำอะไรได้วะลืมละช่างมันปล่อยมันไปครับไหนดูซิโอ้ยตอนนี้ตื่นเต้นว่ะไหนดูซิรูทเอเบิลที่สปอร์ทาวน์หรือเออนั่นไงไอ้นั่นมันบวกอยู่ครับบวกอยู่ครับเรามีหน้าที่ยังไงครับคนบวกอยู่เสริมต่อสิครับเสริมต่อสิคนเขาบวกกันอยู่ทำยังไงครับก็เดินเข้าไปซ้อนเลยครับวิธีนี้ครับเป็นเมตาเป็นเมตาที่สุดยอดป่ะเอ้ยเดี๋ยวไหนเดี๋ยวอีกข้าววิเหรอเราจะเรามันเฮ้ยมันมีเศษไม้มีเศษไม้เอาเศษไม้ว่ะเอาเศษไม้เอาเศษไม้เดี๋ยวที่ทิ้งก่อนเอ้ยนี่เอานี้เอาโอเควิ่งกลับไปก่อนครับวิ่งกลับไปก่อนเฮ้ยอันนั้นอะไรวะดึงเดี๋ยวมันวางอะไรแถวนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วเมื่อกี้ผมคาบโต๊ะคาบไปแล้วไม่หายหรอเดี๋ยวต้นนึงอะตาฝาดเหรอหรือว่าผมตาถั่วน่าจะตาถั่วมากกว่าครับไม่น่าตาฝาดไหนดูสิใครมันดึงถั่วมันนั่นไงเรียบร้อยครับบอร์เดอร์ได้เมย์ไปตัวนึงครับตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ครับโอเคเอาอันนี้ไปดาบไดมอนด์เอาดาบไดมอนด์มาให้เราเอาเรียบร้อยครับมาแล้วก็เก็บไดมอนด์ไว้กับเราด้วยครับไหนดูสิอันนี้ 1.66 อันนี้7ครับโอเค7ย่อมดีกว่า6บอร์เดอร์ดาเมจอีกตัวนึงครับตอนนี้เราเหลือแค่2คนครับอีก2คนดูซิครับว่าวันนี้เราจะได้หรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะน็อกแบ็ค1เอามาเหอะน็อกแบ็ค1ก็น็อกแบ็ค1อ่ะเอ้ยเราเหลือ2เลเวลว่ะเอาไปผ่านนิดนึงดีกว่าผ่านกับเกาะเนี่ยแหละเฮ้ยก่อนเอานี่มาโพซิชั่น1ก็เอาครับมาโพซิชั่น1ก็เอาครับนี่เอาสิครับมาแล้วอีกตัวนึงมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมงงมากเลยอีกตัวนึงมันหายไปแล้วนี่ไงบุกก่อนได้เปรียบเฮ้ยทำไมผมแลกโอ้เฮ้ยแลกเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งไปแลกไอ้ตอนนี้สิเฮ้ยเรียบร้อยครับเอ้าเรียบร้อยผมเนี่ยนะเสร็จมันโอ้โหเสร็จเลยครับ GG สำหรับตอนนี้โอ้เสียดายนิดนึงนะแอบเสียดายครับ GG ว่ะพึ่ง GG ด้วยครับ GG ครับจีโอเคมาก็สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวของมินิเกม Sky Wars นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผมเล่นไปนะครับโอ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างปรบแป๊ดด้วยนะครับโอเคมาก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆติดใจนะครับก็โพสต์ลง Facebookได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดโหวตอยู่นะครับเปิดโหวตซีรีส์มินิเกมนะครับก็สามารถลองเข้ามาโหวตกันได้นะครับว่าอยากดูซีรีส์มินิเกมอันไหนนั่นเองนะครับโอเคมาตัวนี้ก็อยู่ที่ใต้ description อยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากันเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เฮ้หากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ